สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมารีวิวสอามกันนะคะนี่เดี๋ยวเอากดนะคะเราก็ตัดขวดมาละคะตัดขวดยังไม่ได้คุณเลยนะคะแบบนี้นะคะทำเองนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราก็จะมาสอนทำสลามนะคะคลิปนี้มารีวิวสลามก่อนนะเดี๋ยวไปเอาแป้งนี่แป้งเป็นแป้งเทนะคะเทไปก่อนนะคะเติมเปิดนี่ทำมือด้วยเดี๋ยวปิดเดี๋ยวติดมือนะคะห้องเต็มเลยคนสลามกันเลยนะคะก็ยืดนี่นะคะแล้วก็คนไปเรื่อยๆนี่นะคะหอมแป๊บมากเลยนะคะแล้วก็แป้งด้วยมันไม่ค่อยเข้าหวานแป้งเดี๋ยวเราไปหาไม้คนใหม่ก่อนนะรอแป๊บนึงค่ะเอาเป็นสีแล้วกันนะเป็นวิชาศิลปะด้วยสีตกเล่นสีเก่าเลยอันนี้ไว้ตรงนี้ละกันเนี่ยมันก็นุ่มนะมันก็ติดมือนิดๆนะคะจะเหลวๆนะคะนี่เดี๋ยวเราจะเทแป้งไปนะคะโอ้เยอะเกินนี่นะคะมันก็จะเป็นแบบเนี้ยก็ดีดีนุ่มด้วยจะติดมือนะคะติดมือมากเลยเนี่ยโอ้ my god ติดมือก็จะเป็นแบบนี้ก็เหลวๆติดเป็นนิดๆนะคะยืดได้อยู่เราจะเอาออกมาแค่นิดเดียวนะคะถ้าเอาออกมาเยอะมันจะติดมือมากเลยที่น้ำเปื้อนมากคนแรงนิดนึงนะคะดูสิ
นี่ข้างในนะคะแป้งเต็มเลยดูมือสิเปื้อนสลามมากเลยนะคะจะเปื้อนสลามนิดนึงเวลาคนก็จะดูหนึบหนึบนะคะมันไม่ติดอะไรเลยนะคะยกเว้นติดมือนี่เลยค่ะเดี๋ยวมานะคะรอแป๊บนึงเอาไปดูที่เราก็จะไปเอาแป้งนะคะโอ้แมวเหมียวเสร็จยังยังแล้วก็จะไปเอาแป้งนะคะกี่พอกแป้งอยู่ไหนเออทำอะไรครับรีวิวสั่งโอเคทำจ้ะเมื่อกี้พ่อนะครับโอ้นี่นะคะก็เกือบไม่ติดมือแล้วแต่ว่ามันก็ติดอยู่ดีอ่ะนี่นะคะจับได้เลยสุดยอดถ้าเกิดเอาอันนี้ผสมน้ำก็ได้นะคะแต่ว่ามันจะดูเหลวๆจะไม่เป็นถ้าเกิดใส่แฟบแล้วก็ใส่อันนี้ไปด้วยน่าจะโอเคนะคะน่าจะได้อยู่นะบางทีมันก็ไม่ได้อย่าไปเซเรียสเครียดด้วยเราจะเอาออกมาเล่นนิดนึงนะคะนี่อันนี้เอาหมดเลยนะโอ้ร่องติดมือแล้วใส่เข้าไปในนี้ไหมนะคะมันก็จะติดมือนะคะใส่แป้งเยอะเกินไปนะนี่ค่ะว้าวไม่ติดที่นอนไม่ติดผ้าไม่ติดอะไรนะคะแต่ติดอยู่อย่างเดียวก็คือกระดาษแล้วก็แก้วแหวนนี้นะคะติดนิดนึงติดผมด้วยนะคะก็ไม่ติดเท่าไหร่ผ้าก็ไม่ค่อยติดนะจำได้ไหมคะที่เรารีวิวสลามกระปุกละ10บาทเราไปซื้อที่ตลาดเรดโบนะคะอันนี้เราทำเองไม่ต้องซื้อเราไม่มีกิสลีนโบเล็กนะพูดจริงๆนั้นเนี่ยไม่มีกิสลีนบอลเลยก็นุ่มมากเลยนะคะเนี่ยนุ่มก็จะเป็นเศษนะคะนี่นุ่มเป็นเลยโอ้ขอโทษนุ่มมากให้ดูใกล้ๆโอ้แปดจอเลยเหมือนอะไรก็ไม่รู้มันไม่เหมือนสลามเลยนะคะไม่เหมือนเลยเดี๋ยวพอเราจบอันนี้เดี๋ยวเรากินข้าวเสร็จเดี๋ยวเรา
จะมาสอนทำสลามนะคะอันนี้นี่แหละถ้วยผสมก็มีอยู่10ถ้วยนะคะ10ถ้วยนะคะไม่ใช่4ถ้วยนะคะ10ถ้วยจริงๆนะคะนี่อันนี้1ตรงนี้ก็2ตรงนู้นก็3รวมส่วนผสมก็เป็น10แล้วนะไม่เยอะเลยแค่10เองถ้าเกิดมีแบบเป็นโปรแกรมดมกลิ่นได้นะน่าจะมีจะได้ดมนุ่มมากเลยนะคะเป็นแบบนี้ไปเลยก็นุ่มมากโอ้โหก็นุ่มมากเลยค่ะอันนี้นึงใส่ไว้อย่างนี้ทำไมมันเหลือน้อยรู้ไหมคะเพราะว่าเราเอาไปเก็บค่ะที่นอนก็เปื้อนเต็มหมดเลยนะคะไม่เชื่อเราให้ดูนะคะโอ้ไม่เห็นเอ้ยพระเจ้าเห็นยังเออหมดไปเลยขอโทษทีนะนี่สลามตัวนี้ไม่เป็นไรนะคะเป็นพื้นนะคะจะติดนิดๆเป็นที่วางสลามหรือของเปียกนะคะมันก็คือกระดาษนี่ค่ะจะดำๆไปหน่อยแต่ก็ยังใช้ได้ตัวนี้ก็จะเป็นแม่เหล็กก็ได้โอ้สามารถเลยนะคะส่งเดี๋ยวเราบอกนะคะนี่จะมีแป้งแคร์นะคะนี่ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะแล้วก็มีนี่แป้งเพสัตนะคะยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะแป้งเย็นก็ได้นะคะนี่แป้งเพสัตนะคะแป้งเย็นเป็นแป้งเย็นนะคะต่อไปก็เป็นแฟบค่ะแฟบก็อยู่หลังบ้านนะคะไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วก็สีผสมอาหารจะใส่ก็ได้นะคะแล้วก็กากเพชรค่ะจะใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้ค่ะจะเป็นที่คนแล้วก็ถ้วยนะคะถ้วยประมาณ3อันนะอีกอันนึงใส่กาวอีกอันนึงใส่แฟบอีกอันนึงใส่นี่แล้วก็อันนี้แล้วก็ใส่น้ำนะคะผสมกันนะคะแล้วก็เอามาเทรวมกันมันก็จะได้สลามเลยนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะแล้วเดี๋ยวพอเรากินข้าวเสร็จนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาสอนทำสลามนะคะบ๊ายบาย